ไงเด็กๆกำลังทำอะไรอยู่เอ่ยอ๋อกำลังแข่งยิงหนังยางดูน่าสนุกแต่ต้องระวังการยิงหนังยางนะเด็กๆถ้ายิงไปโดนอย่างอื่นเข้าอาจทำให้เกิดอันตรายได้อ้าวถึงตาเบบี้แฟรงค์แล้วยิงได้ดีมากเบบี้แฟรงค์แต่เบบี้แมทยังนำอยู่ไหนมาดูสิว่าเบบี้ทอมจะเป็นยังไงโอ้ไม่นะจามซะอย่างนั้นโอ้ไม่นะเบบี้ทอมเธอยิงไปโดนกระจกเข้าบอกแล้วใช่ไหมว่าต้องระวังเวลายิงให้มากนี่คุณพ่อจะว่ายังไงล่ะเนี่ยพูดถึงก็มาพอดีเลยสวัสดีทอมท่าทางเบบี้ทอมมีอะไรจะบอกเธอนะทอมเบบี้ทอมอยากจะพาเธอไปดูสนามฟุตบอลเขาบอกว่าวันนี้เขาทำประตูได้2ลูกเลยเอ๊ะเบบี้ทอมเบบี้แมทบอกว่าเขาต่างหากที่ทำประตูได้ยังไงกันล่ะเนี่ยเบบี้ทอมดูสิทอมเบบี้ทอมนำดอกไม้มาให้เธอน่ารักจริงๆเบบี้ทอมเบบี้ทอมคุณพ่ออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เบบี้ทอมคุณพ่ออยากรู้ว่าทำไมเธอถึงมีกระป๋องพวกนี้วางอยู่หน้าตึกเรียนเบบี้ทอมฉันว่าเธอควรจะบอกความจริงกับคุณพ่อนะทอมกระจกหน้าต่างแตกตอนที่เบบี้ทอมกำลังเล่นยิงหนังยางแต่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะเขาจามแล้วก็หนังยางหลุดมือไปนะเธอพูดถูกทอมอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอไม่เห็นต้องโกรธเบบี้ทอมเลยทอมบอกว่าเขามีหน้าต่างใหม่อยู่ในอู่ซ่อมรถของเขาแล้ววิชาต่อไปก็จะเป็นการก่อสร้างแทนที่จะเป็นคณิตศาสตร์ใช่แล้วทอมเธอพูดถูกการยิงหนังยางจะอันตรายมากถ้าเราไม่ระวังเธอต้องยิงแต่กระป๋องอย่างเดียวไม่ใช่รถหรือตึกอาคารอื่นๆแล้วก็เบบี้ทอมคราวหน้าถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกก็ควรบอกความจริงไปตั้งแต่แรกเลยโอเคไหมดีมากตอนนี้เธอก็รออยู่ตรงนี้นะทอมจะไปเอาหน้าต่างใหม่มาและฉันว่า
เราก็ควรจะวางหนังยางไว้ตรงนั้นนั่นแหละว่าไหมทุกคนดูเหมือนว่าเราจะได้รับบทเรียนในวันนี้แล้วบ๊ายบายรถเบบี๋บ๊ายบายทอมไว้เจอกันคราวหน้าไงทุกคนกำลังรออะไรอยู่น่ะโอ้โอเคโอเคฉันจะรอดูไงเจอรี่กำลังทำอ๋อเข้าใจแล้วเธอกำลังจะแสดงความสามารถโชคดีนะเจอรี่โอ้ไม่นะเบบี้เจอรี่เธอลงมาจอดแบบกลับหัวกลับหางเลยไม่เป็นไรนะเบบี้เจอรี่เดี๋ยวเราจะช่วยเธอขึ้นมานั่นล่ะเบบี้ฟรานซิสเธอช่วยพลิกกลับหน่อยได้ไหมนี่ก็ไม่ได้บางทีเราน่าจะลองอีกด้านหนึ่งนะนั่นล่ะฟรานซิสไม่เป็นไรเจอรี่มีน้ำหนักเยอะมากเธออยากลองไหมเบบี้แฟรงค์เธอจะทำยังไงล่ะอ๋อเธอจะพลิกเขาด้วยบันไดของเธอเป็นความคิดที่ดีเหมือนว่านี่ก็จะใช้ไม่ได้เหมือนกันเอาละชาลีตาเธอแล้วเธอมีความคิดดีๆหรอฟรานซิสแฟรงค์กับชาลีควรจะทำงานด้วยกันหรอว้าวคิดได้ดีมากสำเร็จแล้วนั่นเป็นการทำงานร่วมกันที่ดีมากขอบคุณนะจะแสดงอีกรอบเหรอเจอรี่ฉันไม่แน่ใจว่านั่นเป็นความคิดที่โอ้โอ้โหเกือบไปแล้วเจอรี่เธอต้องระวังนะแฟรงค์เธอจะไปไหนน่ะเธอจะลองกระโดดดูเหมือนกันหรอโอ้ไม่นะอีกแล้วหรออย่างนี้เราก็ต้องพลิกแฟรงค์กลับเหมือนกันเธอไหวไหมแต่ว่าเธอล้มคว่ำอยู่นะเนี่ยโอ้โหแฟรงค์นี่มีเทคนิคดีจริงๆโอ้โหเยี่ยมไปเลยแฟรงค์แต่ว่าวันนี้พวกเธอควรจะพักได้แล้วล่ะโอเคไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆไงเด็กๆวันนี้เรียนอะไรกันเอ่ยอ๋อดีจังทอมกำลังสอนทาสีสร้างสรรค์กันจริงๆเลยเธอลืมอะไรหรือเปล่าทอมเด็กๆ
อยู่กันเงียบๆนะทอมกำลังจะเอาฟองน้ำมาใช้สำหรับกระดานเธอเบื่อหรอเบบี้แฟรงค์ไหนดูหน่อยสิว่าเธอวาดอะไรโหไม่เลวเลยนั่นคือบ้านใช่ไหมนี่เบบี้ทอมวันนี้หนูจะวาดรูปอะไรเอ่ยนี่มันดูสุดๆไปเลยทอมเก่งมากไงเบบี้ชาลีเธอทำอะไรอยู่เอ่ยดูเธอจะลำบากกับการวาดอยู่นะเนี่ยโอ้ไม่นะเธอทำสีหกใส่เบบี้แมทไม่เป็นไรนะเบบี้แมทสีนิดเดียวเองโอ้ไม่นะเธอกำลังทำอะไรนะเบบี้แมทโธ่เธอเริ่มสงครามโยนสีซะแล้วระวังเบบี้ชาลีระวังอย่าโดนสีนะเบบี้แมทท่าทางเธอจะจับกลุ่มกันซะแล้วแมทกับแฟรงค์เป็นความคิดที่ดีนะเนี่ยเด็กๆทอมกลับมาแล้วแล้วเขาก็ไม่พอใจกับความเลอะเทอะแบบนี้เลยนี่พวกเราทอมบอกว่าถ้าไม่หยุดก็ไม่ต้องมาที่ร้านทาสีของเขาอีกแล้วเลยนะเอาล่ะพวกหนูได้สนุกกันมามากพอแล้วได้เวลาทำความสะอาดแล้วล่ะเอาล่ะเด็กๆหนูต้องแบ่งหน้าที่กันนะเบบี้ทอมเบบี้ชาลีพวกหนูรับผิดชอบการทำความสะอาดกำแพงส่วนเบบี้แมทกับเบบี้แฟรงค์ทำความสะอาดพื้นโอ้ไม่อย่าเริ่มสงครามสบู่กันเลยพวกหนูต้องทำความสะอาดนะแย่ yeah, แล้วท่าทางความสนุกจะยังไม่จบทอมโชคดีกับการทำความสะอาดห้องเรียนแล้วกันนะสวัสดีจ้าวันนี้ทำอะไรกันเอ่ย
๋อกำลังกระโดดเชือกดูท่าทางสนุกจังเลยเก่งมากเบบี้เคที่แต่ตอนนี้ถึงตาเบบี้ลิลลี่แล้วเยี่ยมเลยเบบี้ลิลลี่เธอกระโดดผ่านไหนมาดูซิว่าเบบี้แอมเบอร์จะทำได้ดีกว่าหรือเปล่าถึงตาเธอแล้วเบบี้แอมเบอร์เก่งมากเบบี้แอมเบอร์กระโดดตั้ง5ทีต่อเลยต่อเลยโอ้ไม่นะเบบี้แอมเบอร์ถ้าไหวไหมสาวๆเราต้องช่วยเบบี้แอมเบอร์ให้ลุกขึ้นหน่อยแล้วนี่เบบี้ทอมเธอมาช่วยหน่อยได้ไหมเบบี้แอมเบอร์ล้มแล้วสาวๆก็ดึงเขาไม่ขึ้นเลยเก่งมากทุกคนเบบี้แอมเบอร์รู้สึกเป็นยังไงบ้างอ้าวเธอบาดเจ็บหรอเบบี้แอมเบอร์แล้วทั้งไซเรนกับกระจกข้างซ้ายก็หลุดด้วยเบบี้ทอมมาช่วยหน่อยได้ไหมเยี่ยมเลยสาวๆตามทอมไปที่อีกฝั่งของสนามเด็กเล่นเลยเขาจะดูแลเบบี้แอมเบอร์เองสาวๆเบบี้ทอมจะไปเอากล่องอุปกรณ์ในห้องเรียนพวกเธออยู่ที่นี่นะอยู่นั่นไงทอมมาแล้วพวกเราเราเป๋าหน้าทึ่งจริงๆเบบี้ทอมไม่เป็นไรนะเบบี้แอมเบอร์ไม่ต้องห่วงนะงั้นเริ่มจากอะไรก่อนดีทอมสีฟ้าเธอแน่ใจหรอว่าต้องใช้สีนี้ทอมสีแดงเป็นความคิดที่ดีเยี่ยมมากทอมรู้สึกเป็นยังไงบ้างเบบี้แอมเบอร์อะไรหรอทอมมีรอยขีดข่วนอีกรอยหรดูเหมือนใหม่แล้วขอบคุณอีกครั้งนะทอมอ้าวมีอะไรขาดหายไปหรอนั่นสินะไซเรนของแอมเบอร์ก็ต้องซ่อมเหมือนกันเธอน่าจะต้องใช้อันนั้นสำหรับซ่อมไซเรนของแอมเบอร์นะว่าไม่ทอมได้เวลาซ่อมกระจกข้างซ้ายของเบบี้แอมเบอร์แล้วอย่าขยับนะเบบี้แอมเบอร์ซ่อมนิดเดียวเองเก่งมากเบบี้ทอมเบบี้แอมเบอร์ดูเหมือนใหม่เลยทีเดียวตอนนี้เบบี้แอมเบอร์ก็ได้รับการรักษาแล้วเธออยากไปเล่นกระโดดเชือกกันไหมล่ะทอมเก่งมากทอม
นี่เก่งนะเนี่ยใครต่อมีอะไรหรอเบบี้แอมเบอร์เธอกลัวที่จะลองอีกรอบหรอไม่ต้องกลัวไปคราวนี้เธออยากลองกับคนอื่นไหมล่ะทอมสาธิตให้แอมเบอร์ดูหน่อยว่าต้องกระโดดยังไงเก่งมากแอมเบอร์นั่นเยี่ยมไปเลยขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะทอมไงเด็กๆโอ้โหพวกเธออยู่พร้อมหน้ากันเลยวันนี้จะเล่นอะไรกันเอ่ยเกมห่วงดนตรีอย่างนั้นหรอมันคืออะไรน่ะอ๋อเหมือนกับเก้าอี้ดนตรีแต่ว่ามีห่วงที่พื้นแทนที่จะเป็นเก้าอี้เธอจะดูแลเรื่องดนตรีหรอเบนดูน่าสนุกจังมาเริ่มกันเลยมีห่วง4ห่วงอยู่ที่พื้นเด็กๆเตรียมตัวเอาล่ะเด็กๆดนตรีหยุดแล้วโธ่เฮกเตอร์ท่าทางเธอจะหาห่วงลงไม่ได้ไม่เป็นไรนะเธอมานั่งดูคนอื่นเล่นจากด้านข้างก็ได้เหลือแค่3ห่วงแล้วตอนนี้เตรียมพร้อมเด็กๆเบบี้ลิลลี่เธอหาที่ว่างไม่ทันเอาล่ะเด็กๆต้องตั้งใจกันแล้วเหลืออีกแค่2คนเท่านั้นเหลือแค่ห่วงเดียวยากซะแล้วสิมาดูกันว่าใครจะชนะดูเหมือนว่าเธอสองคนจะเสมอกันทำยังไงดีล่ะทีนี้เป็นความคิดที่ดีเบนน่าจะเล่นกันอีกรอบแล้วคราวนี้ให้ปิดตาจะได้ไม่มีใครแอบโกงสำหรับรอบสุดท้ายไหนดูสิว่าใครจะเป็นผู้ชนะคราวนี้ยินดีด้วยเบบี้แครี่ไม่ต้องเศร้าไปหรอกแฟรงค์ฉันว่าเบบี้แครี่คงไม่ว่าอะไรหรอกที่จะแบ่งช็อกโกแลตกับคนอื่น
ช่แล้วเบบี้แครี่วันนี้เป็นวันอีสเตอร์ซะด้วยยิ่งต้องฉลองด้วยกันเลยเยี่ยมมากเล่นได้ดีกันทุกคนเลยนะทานช็อกโกแลตให้อร่อยนะ